ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้อยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรนะคะเราจะพูดคุยสายสดกันนะคะซึ่งคุณชมนั้นต้องโทรมาลงทะเบียนกันก่อนนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ก็พิมพ์ VD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์ส่งมาที่หมายเลข422-1606ค่ะสำหรับช่วงนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะคะมาตอบ SMS คุณผู้ชมกันเลยค่ะท่านแรกนะคะจากคุณศักดิ์ค่ะเกิดวันที่22พฤษภาคมปี21นะคะเวลา12นาฬิกาตรงค่ะถามอาจารย์นะคะโชคลาภโดยรวมจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่หรือเปล่าสิ้นปีนี้ค่ะสิ้นปีนี้นะครับจะได้เลื่อนตำแหน่งแน่นอนครับนะครับแล้วอาจจะต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ใหม่มีการขยับแต่ว่าสิ้นปีนี้จะเริ่มมีความก้าวหน้าขึ้นโชคลาภยังไม่มีครับเพราะว่าอยู่ในช่วงหาเงินไม่พอใช้อยู่เพราะมีรายจ่ายสูงแต่ว่าปีหน้าจะเริ่มบรรเทาลงนะครับนะจะเริ่มบรรเทาลงแต่ช่วงนี้ยังต้องระวังเรื่องเงินนิดนึงนะครับแต่ว่าหลังปีใหม่จะมีโชคทางการเงินแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับต้องปีใหม่ไปแล้วครับไปฉลองปีใหม่พร้อมเงินใหม่ๆครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณธัญทรนะคะเกิดวันที่20มิถุนายนปี03เวลา11นาฬิกาตรงนะคะงานซื้อมาขายไปดีไหมคะอาจารย์หรือว่าทำทัวร์เล็กๆรถตู้ดีไหมคะหรือจะทำได้ทั้ง2อย่างเลยดวงนี้เป็นงานที่เหมาะกับการติดต่อกับผู้คนเพราะเป็นคนที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิงห์นะและเป็นมีลักษณะการเป็นเป็นผู้นำใช่เมื่อกี้นี่เองแหละครับ แต่ว่าดวงนี้เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็เหมาะการติดต่อคนที่จริงเหมาะกับงานค้าขายนะครับซื้อมาขายไปเหมาะแล้วครับแต่ว่าควรจะขายสินค้าที่ค่อนข้างมีระดับนะแล้วยังเหมาะกับขายสินค้าประเภทเครื่องสำอางด้วยนะครับหรืองานสินค้าการตกแต่งรวมทั้งสามารถขายพวกวัสดุได้ด้วยครับค่ะถ้าเรามีความเป็นไปได้ไหมคะถ้าเกิดหากอยากจะทำทัวร์เล็กๆทำทัวร์ดวงนี้ทำได้ครับเพราะว่ามีดวงเกี่ยวเรื่องการท่องเที่ยวเล็กๆใช่ครับเพราะเป็นดวงที่เกี่ยวกับการบริการได้เพราะดวงนี้เหมาะกับการสังคมแปลว่าถ้าจะทำทั้งสองอย่างก็ทำได้ครับทำได้เลยครับนะแล้วก็จริงๆก็แต่ทำทัวร์เนี่ยจะสู้ค้าขายไม่ได้แต่ก็ทำได้ครับลองดูนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพรค่ะเกิดวันที่12กุมภาพันธ์ปี20นะคะเวลาตี4จะมีบุตรเมื่อไหร่คะแล้วก็ตอนนี้รับราชการนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไหมคะจะรับราชการจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไหมในดวงนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่ว่าปีหน้าเนี่ยมีแนวโน้มจะย้ายตำแหน่งใหม่ะนะครับปีถัดไปเนี่ยจะมีแนวโน้มว่าจะได้ย้ายตำแหน่งงานใหม่ซึ่งก็พอจะดีขึ้นบ้างแต่ก็ไม่ได้ดีมากนักส่วนเรื่องการมีบุตรเนี่ยนะครับดวงนี้เนี่ยการมีบุตรเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากต้องมีบุตรด้วยการปรึกษาแพทย์ะนะครับนะต้องมีบุตรและต้องใช้การปรึกษาแพทย์เป็นหลักนะทีนี้ถ้าถามว่าถ้าจะมีโอกาสจะมีบุตรไหมในดวงนี้เนี่ยนะเรื่องบุตรเนี่ยนะครับมีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าจะมีในปีถัดไปแต่ว่าคงต้องอาศัยทางการแพทย์ช่วยบ้างมิฉะนั้นก็มีได้ยากครับค่ะเอาใจช่วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณน้อยนะคะเกิดวันที่14มกราคมปี11เวลา5นาฬิกา10นาทีค่ะการงานค่ะ5นาฬิกา10นาทีค่ะการงานนะคะหนี้สินแล้วก็จะขายที่ขายได้ไหมคะจะขายที่ได้ไหมดวงนี้คงขายที่ไม่ได้นะครับเพราะว่าดวงนี้ไม่มีช่วงทางการเกิดเลยนะครับถ้าเพราะว่าดวงนี้เหมือนกับว่าที่เนี่ยติดสัญญาอยู่หรือติดจำนองเพราะดวงเหมือนว่าที่ติดนิติกรรมบางอย่างอยู่นะครับถ้าจะทำอะไรขายเนี่ยนะดวงนี้จะมีโชคลาภหลังวันที่26มกราคมปี60เพราะฉะนั้นถ้าจะขายที่ดินเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลานั้นนะครับโอ้รออีกเป็นปีเลยเนาะต้องรอนิดนึงฮะเพราะว่าดวงนี้เรื่องค้าขายที่เนี่ยนะครับต้องรออีกประมาณเกือบ2ปีครับแต่สิ่งนึงที่ต้องระวังเพราะว่ามันเหมือนที่ดินกำลังจะมีภาระเรื่องนิติกรรมบางอย่างอยู่ก็แปลว่าจะต้องดูให้ดีใช่ต้องระวังเรื่องการติดจำนองหรือว่าการกู้หรือการค้ำประกันอะไรบางอย่างอาจจะเป็นปัญหาตอนขายได้ครับแล้วการงานกับหนี้สินล่ะการงานหนี้สินเนี่ยอย่างที่บอกเงินรั่วคนเงินรั่วเนี่ยยังไงก็มีปัญหาเรื่องหนี้สินเพราะเงินไม่พอใช้ก็ต้องหยิบยืมเพราะงั้นหนี้สินจะคลี่คลายหลังจากปี60แล้วถ้าถามว่าพอตั้งหลักได้ก็คือปี61นะครับส่วนการงานตอนนี้อยู่ในสภาวะที่ไม่มั่นคงนักนะครับแล้วจะคลี่คลายดีขึ้นเนี่ยปีหน้าครับ
ก็เริ่มขี้ขายแต่เงินยังไม่ดีนักนะครับแต่งานจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นในปีถัดไปก็หลังปีใหม่ละครับไม่นานละนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชนาพรนะคะเกิดวันที่9เมษายนปี15เวลาโดยประมาณนะคะอาจารย์8ถึง9โมง8ถึง9โมงครับปีนี้นะคะมาอีกแล้วนะคะเรื่องทำน้องจะทำกิฟต์นะคะจะประสบความสำเร็จไหมจะได้น้องตามที่คาดหวังไหมคะจะทำกิฟต์เลยฮะดวงนี้เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ในเรื่องการทำกิฟต์ในระยะนี้นะครับถ้าจะทำกิฟต์แต่ผมมีข้อแนะนำนิดหนึ่งนะถ้าบุญทำก็ทำแต่ว่าดวงนี้โดยพื้นฐานดวงแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีบุญนะแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกันทำกิฟต์มากที่สุดคือปีนี้เหมาะที่สุดปีนี้คือระยะเวลาคือระยะนี้จากวันนี้ถึงเมษาถึงเมษาถึง9เมษาใช่ครับเป็นเวลาที่เหมาะที่สุดมีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าถามผมอะโดยพื้นฐานดวงนี้เป็นดวงที่มีบุญยากหรือไม่มีบุญหรือแปลว่ามีอุปสรรคในการมีบุตรแต่ผมมองตรงนี้นะฮะว่าตอนนี้พอมีโชคอยู่เพราะเราหวังว่ามีโอกาสมีโอกาสครับเหมาะที่สุดในช่วงเวลานี้นะก็ขอให้สมความปรารถนาใช่ขอให้สมความปรารถนานะครับเพราะอย่างน้อยก็มีโชคมากที่สุดในช่วงนี้แหละเอาให้ได้นะคะภายในเมษายนนี้เนาะท่านต่อไปค่ะคุณสมรค่ะเกิดวันที่13มกราคมปี00นะคะเวลา 4-5 นาฬิกาโดยประมาณนะคะโชคลาภการเงินในอนาคตจะดีไหมคะโชคลาภถ้าคำว่าโชคลาภเนี่ยพอเริ่มจะพอมีบ้างแล้วนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาปีนี้เป็นต้นไปค่ะแต่ดวงนี้เนี่ยเป็นดวงที่มีเรื่องทุกข์ใจนะครับต้องระวังนิดนึงคุณมีความเสี่ยงเรื่องการป่วยหรืออุบัติเหตุหรือความขัดแย้งระหว่างเดือนกุมภาถึงกันยาค่ะนะครับนะแล้วหลังจากนั้นก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโชคลาภจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าดวงนี้ถ้าจะให้ดีจริงๆต้องเป็นปี62เป็นต้นไปแต่เริ่มดีขึ้นทุกวันเริ่มดีขึ้นทุกวันแล้วการเงินในอนาคตอันไกลล่ะคะฐานะนะครับดวงนี้เป็นคนที่จะต้องบริหารเงินให้เป็นเพราะข้อเสียดวงนี้คือหาเงินได้จะเก็บเงินไม่อยู่งั้นคุณต้องเปลี่ยน คุณต้องเปลี่ยนนิสัยเรื่องการบริหารเงินใหม่นะครับรู้จักลงทุนในสิ่งที่มันสร้างผลงอกเงยและไม่ควรใช้โดยไม่มีเหตุผลนะครับถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการใช้เงินใหม่เนี่ยมีระเบียบในการใช้เงินรู้จักใช้เงินเพื่อสร้างผลประโยชน์ผมว่าก็น่าห่วงนะว่าคุณจะไม่มีเวลาใช้เงินขับตัวเองเลยจริงๆเราทุกคนก็ทราบนะคะว่าถ้าเงินไปทำในสิ่งที่มันแบบว่าสามารถงอกเงยเป็นมีผลผลิตมีผลประโยชน์หรือว่าฝากเงินมีดอกเบี้ยได้เนี่ยมันดีกว่าการเอาเงินไปใช้แต่คนไม่มีระเบียบอย่างนู้นใช่ครับคือดวงนี้มีเกณฑ์ใช้เงินเยอะนะครับใน2ปีข้างหน้าจะเป็นการซื้อเป็นการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยภายใน2ปีข้างหน้าต้องยิ่งรีบดูแลใช่ครับต้องวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้ครับเพราะคุณจะมีเกณฑ์ลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือลงทุนบ้านที่ดินครั้งใหญ่ในอีก2ปีข้างหน้าครับนะคะตอนนี้สายจากคุณผู้ชมทางบ้านพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะคุณชินอะไรค่ะคุณชินอะไรขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะค่ะ11กรกฎาคม2519ค่ะ11กรกฎาคม2519เวลาครับเวลาประมาณ6โมงกว่าจนเกือบทุ่มนึงค่ะเย็นไม่6โมงเย็นใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะครับเอาละครับดวงช่วงนี้จะมีปัญหาทางการเงินนะแล้วก็ไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับเรื่องเงินทองนี่เรื่องนึงนะครับที่ไม่ราบรื่นนะครับอีกเรื่องนึงเรื่องที่2เนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณเนี่ยนะจะมีความขัดแย้งแล้วก็ไม่ราบรื่นในชีวิตคู่ครับนะครับชีวิตคู่เหรอคะใช่ชีวิตคู่หรือในครอบครัวต้องระวังเรื่องความขัดแย้งกันในระยะนี้ค่ะใช่ครับความรักก็ไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับต้องระวังนิดนึงเพราะดวงคุณตอนนี้หนึ่งการเงินของคุณมีภาระเรื่องการรั่วไหลอันที่สองก็คือมีเรื่องความขัดแย้งเรื่องคู่อยู่ค่ะแล้วก็ชีวิตคุณตอนนี้อยู่ในสภาวะหวานอมขมคืนหรือเขาเรียกว่าทุกข์ใจสถานการณ์อย่างนี้จะคงอยู่ถึง26ตุลา60นะครับใช่ครับถึง26ตุลา60แต่คุณก็จะเบาบางลงบ้างนะไม่ใช่ว่าต้องทุกไปถึงวันนั้นสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นเนี่ยตั้งแต่เดือนวันที่นะครับ11สิงหา59ครับก็คือปีหน้าจะเบาบางลงเรื่อยๆแต่ว่ากว่าจะหมดทุกคือ26ตุลา60ครับค่ะครับจะถามเลขไม่เอ่ยแล้วเรื่องชีวิตครอบครัวจะต้อง
ต้องแยกกันหรือเปล่าหรือว่ายังช่วงครอบครองกันได้คะช่วงนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะไปกันไม่รอดถ้าไม่อดทนกันจริงๆนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงความไม่เข้าใจกันแล้วก็มีลักษณะที่เหมือนกันจะแยกกันอยู่แต่ว่ายังไม่ขาดจากกันนะครับเพียงแต่ว่ามันมีลักษณะที่กระทบกระทั่งกันเพราะคุณจะต้องภาษาเราก็เรียกว่าต้องมีพรหมวิหารธรรมแล้วล่ะครับเมตตาให้ดีๆกรุณากันให้มากๆแล้วก็มีมุทิตาและสำคัญก็คือถ้าทนไม่ไหวก็วางเฉยคุณต้องประคับประคองเพราะว่าชีวิตครอบครัวคุณเนี่ยอยู่ในช่วงวิกฤตเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่ากว่าจะพ้นเนี่ยก็คือ26ตุลา60แต่พอจะดีขึ้นได้บ้างเนี่ยนะครับก็คือ11สิงหา59เป็นต้นไปครับมันจะค่อยๆคลี่คลายลงทีละนิดทีละนิดครับค่ะแล้วเรื่องการงานล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะการงานเนี่ยตอนนี้ยังไม่ดีนักนะครับแต่ว่าปีหน้าจะเริ่มดีขึ้นครับปีนี้ยังเป็นอะไรที่ผันผวนไม่มีความมั่นคงเท่าที่ควรจะเป็นค่ะนะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับแย่นะเพียงแต่ว่ามันเหมือนว่ามันอะไรอ่ะมันถอยลงนิดหน่อยฮะแต่ว่าปีหน้าจะค่อยๆดีขึ้นครับค่ะแล้วสุขภาพนะคะสุขภาพคุณยังไม่เป็นไรนะครับเนี่ยตอนนี้เรื่องสุขภาพไม่ต้องห่วงแต่เน้นนิดนึงนะระวังโรคเครียดที่เกี่ยวกับเรื่องไมเกรนหรือว่าโรคกระดูกข้อปวดเมื่อยกล้ามเนื้อข้อกระดูกอะครับแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรแรงๆอืมแล้วจะมีโอกาสมีบ้านมีที่ดินเป็นของตัวเองไหมคะอ๋อก็คือคุณจะเริ่มตั้งหลักฐานได้หลัง26ตุลา60ไงครับถ้าคุณเก็บเงินดีๆนะผมว่านับจากวันนั้นไปไม่เกิน5ปีก็จะมีบ้านและที่ดินของตัวเองอะครับค่ะนะครับค่ะถ้าเกิดว่าค่ะหนูจะบอกว่าตอนนี้หนูแยกทางกับสามีอยู่ใช่ครับเพราะว่าคุณมีอุปสรรคไงที่ผมบอกว่าตอนนี้จะแยกกันอยู่ตะกี้ก็บอกเมื่อกี้อะครับแต่ยังไม่ขาดกันทีเดียวเดี๋ยวปลายปีก็กลับมาเจอกันหรือต้นปีใหม่อะครับแต่ก็ยังไม่แน่ว่าจะอยู่กันรอดนะครับคุณต้องให้ความอดทนสูงมากเลยแต่รู้สึกว่าเขาจะไปมีผู้หญิงใหม่แล้วครับก็ใช่ฮะแต่ว่าเดี๋ยวก็กลับมาเจอกันอยู่ดีแต่ว่าจะไปกันรอดไหมก็อยู่ที่ความอดทนของคุณแล้วล่ะครับแล้วคนที่เข้ามาใหม่นี้พอจะคบได้ไหมคะชีวิตคุณเรื่องคู่เนี่ยจะยังไม่มีความสุขนักนะครับนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องเลย11สิงหา59เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณคบใครก็ยังไม่ใช่ว่าจะเป็นความแน่นอนเพราะคุณอยู่ในสภาวะมีเคราะห์เรื่องคู่อยู่ครับค่ะนะครับเพราะงั้นคุณถ้าคุณจะคบกับคนใหม่ก็คบได้แต่จริงๆเดี๋ยวปีปลายต้นปีใหม่คนเก่าจะย้อนกลับมานะครับก็ลองดูว่าคุณจะคบต่อไหมถ้าไม่คบต่อคุณก็เริ่มต้นใหม่แต่ว่าต้องพยายามประคับประคองเนี่ยมิตรภาพใหม่ๆให้ผ่าน11สิงหา59ถึงจะไปกันรอดครับเนาะนะครับค่ะครับค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะไม่แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะครับครับขอให้โชคดีนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณวิภาทิพย์ค่ะเกิดวันที่30กันยายนปี13นะคะเวลา 17:25 ค่ะ17เนาะค่ะ 17.25 ครับถามลัคนาค่ะลัคนาราศีมีนครับแล้วก็มีคำถามต่อมานะคะถ้าดูดวงควรดูจากลัคนาหรือราศีเป็นหลักคะจริงๆเนี่ยเคล็ดลับอยู่ตรงที่ว่าลัคนาจะมีความแม่นยำสูงแต่เนื่องจากว่าในนิตยสารต่างๆมักจะเอาราศีเกิดคือเดือนเกิดเป็นตัวกำหนดค่ะงั้นวิธีการที่จะดูให้แม่นเนี่ยเราก็ดูทั้ง2ราศีละครับแล้วก็ขีดเส้นใต้ตรงข้อความตรงกันเรื่องราวที่ตรงกันทั้ง2ราศีเรื่องใดตรงเนี่ยจะถูกแน่นอนครับส่วนเรื่องอะไรที่แย้งกันเนี่ยให้ไปเชื่อในลัคนาจะดีกว่าแต่ว่ายังไงก็ตามลัคนายังมีความสำคัญมากกว่าที่สูงกว่าใช่แต่ทีนี้บังเอิญว่าในนิตยสารมักจะดูดวงโดยใช้ราศีเกิดวันนี้ถึงวันนี้เป็นราศีมังกรงั้นเราก็ต้องเชื่อตรงด้านนั้นส่วนหนึ่งด้วยนะคะเอาแปลว่าเป็นการประยุกต์ใช้กันละกันครับสำหรับคุณวิภาทิพย์ก็ลัคนาราศีมีนมีนนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนัตตินัยนะคะเกิดวันจันทร์ที่22ธันวาคมปี23เวลา 6:45 กู้เงินซื้อบ้านผ่านไหมครับควรยื่นเมื่อไหร่ดีครับเป็นดวงคนที่จะเป็นหนี้เพราะบ้านแล้วนะครับนะก็งั้นก็ต้องแปลว่าผ่านสิคะอาจารย์ผ่านแต่ที่ผมห่วงเรื่องนึงเนี่ยดวงนี้การเงินเนี่ยอยู่ในสภาวะเงินรั่วไหลค่อนข้างหนักแต่การกู้คิดว่าปีหน้าเนี่ยคงได้กู้ซื้อบ้านเพราะมีเกณฑ์ว่าจะมีนิติกรรมเรื่องบ้านค่ะนะครับปีหน้าคงได้แต่เพียงแต่ว่าคุณต้องบริหารเงินให้ดีนะครับเพราะงั้นการผ่อนของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมีอุปสรรคมากแต่ว่า
คุณผ่านปี59ไปได้เนี่ยการผ่อนเงินจะง่ายขึ้นครับค่ะเห็นต้องเหนื่อยหน่อยช่วงนี้ต้องนะฮะปีแรกอ่ะของการผ่อนเนี่ยต้องวางแผนทางการเงินให้ดีจำกัดจำเคลียร์การใช้เงินให้ดีพอผ่านปี59ทุกอย่างจะราบรื่นครับเอาใจช่วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนุชค่ะเกิดวันที่21มกราคมปี35เวลา 10:24 นสอบตำรวจไปแล้วนะคะพอจะมีสิทธิ์ได้ไหมดวงการสอบแข่งขันตอนปีนี้ไม่ดีนักค่ะนะครับเพราะฉะนั้นพอจะดีแข่งกับเขาได้บ้างเนี่ยนะครับก็เป็นปีหน้าแหละครับแต่ปีนี้ไม่เหมาะที่จะแข่งกับใครค่ะแต่จะมีโอกาสได้บ้างคือถ้าช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างจะยากสักนิดนึงใช่ครับเพราะว่าถ้าเป็นช่วงนี้นะการสอบการแข่งขันเพราะในดวงนี้บอกว่ายังไม่ได้งานที่ถาวรเพราะฉะนั้นถ้าสมมติได้งานตอบได้เนี่ยจะต้องได้งานที่ถาวรแต่ดวงนี้บอกยังเป็นงานชั่วคราวอยู่เพราะฉะนั้นจึงคิดว่ายังไม่ได้ในปีนี้ครับนะคะแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนนะคะลงท้ายด้วยเลข8ค่ะอ๋อเลข8นี่เป็นเลขที่เหมาะกับการมีอาชีพเป็นตำรวจเลยนะครับเป็นผู้งานเลข8เนี่ยเหมาะอาชีพตำรวจเหมาะกับเซลแมนและก็เหมาะกับอาชีพที่แปลว่าควบคุมคนควบคุมคนเช่นอะไรคะเช่นควบคุมเนี่ยก็อย่างเช่นยกตัวอย่างเป็นผู้จัดการหรือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะหัวหน้าคนงานค่ะนะพวกนี้คืองานที่ควบคุมคนแบบนั้นนะแล้วรวมตำรวจด้วยตำรวจคือการควบคุมคนใช่ครับเห็นบอกเลขเนี้ยเหมาะกับการเป็นตำรวจแต่ทนอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่มีโชคเป็นปีหน้าจริงดวงเนี้ยการแข่งขันหรือการสอบที่จะมีโอกาสได้มีโชคใหญ่เนี้ยจะอยู่ในช่วงประมาณปี60ไปแล้วค่ะครับเอาใจช่วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอนงค่ะเกิดวันที่3กันยายนปี08ตรงกับวันศุกร์นะคะเวลา2:00 นตรงนะคะการเงินโชคลาภมีแต่คนยืมเงินจะได้คืนไหมคะนี่สินจะหมดเมื่อไหร่ทุกคนก็เป็นอย่างนี้กันหมดนะครับมีคนยืมใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ค่ะในดวงนี้เนี่ยนะการเงินเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยยังไม่ได้เสียหายเลยมากนักนะครับนะก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็แสดงว่าการเงินคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ยังไปรับเลยแต่ว่าดวงนี้แปลว่ามักจะมีการสิ้นเปลืองเรื่องเงินใน1ปีข้างหน้าเนี่ยก็คือมีแต่เรื่องรายจ่ายที่สิ้นเปลืองไปนะครับนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งโดยเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องบริวารบริวารคือลูกหลานกับเพื่อนสนิทค่ะนะครับแล้วก็หยิบยืมเหรอเนาะใช่ครับนี้ก็ต้องหยิบยืมอ่ะทีนี้อันเรื่องถัดมาก็คือว่าควรดูแลสุขภาพให้ดีในช่วงปีหน้าโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทหรือข้อกระดูกค่ะครับแต่ว่าไม่ได้รุนแรงนะครับแต่ก็ต้องดูแลเพื่อจะได้ไม่ป่วยมากครับนะคะนะครับเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็ปัญหาที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ